สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยพอดีว่าช่วงนี้อ้วนขึ้นค่ะแถมเป็นสิวด้วยเนาะเราก็เลยไม่ค่อยอยากออกสื่อเท่าไหร่นะก็พยายามลดความอ้วนอยู่แล้วก็อ่านหนังสือพวกที่เกี่ยวกับอาหารหรือว่าสุขภาพอะไรเนี้ยค่ะว่ากินอะไรที่จะทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ลดน้ำหนักไปในตัวก็เดี๋ยวไว้อ่านจบแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวว่าหนังสือเล่มไหนที่แนะนำให้อ่านนะคะว่าหนังสือเล่มไหนดีอะไรเงี้ยเนาะแต่วันนี้ขอมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งได้มาเมื่อเดือนที่แล้วกันดีกว่าก็จะเห็นนะคะว่าหน้าตาจะเต็มมากคือหน้ามันเยิ้มเลยเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานค่ะก็เปลี่ยนทรงผมลบลิฟแล้วก็ขอเปลี่ยนสีลิปนิดนึงเพราะว่าสีลิปที่ทำงานเนี่ยมันแดงมากคือเดี๋ยวมันจะเยอะเข้าไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดนะก็วันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ค่ะนี่รองพื้นของ Benefit นะคะ Sometimes a Gorgeous นะคะสีมีเดียมตัวนี้เป็นตัวไซส์แบบพกพานะคะมีสีเดียวที่เขาทำนะคะคือสีมีเดียมนี่แหละคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจซื้อหรอกเห็นมันเล็กดีแล้วก็ราคาไม่แพงตัวนี้ขนาดคือ 0.09 ออนซ์นะคะราคาอยู่ที่9เหรียญยังไม่บวกแท็กซ์นะคะเพราะว่าถ้าตัวใหญ่เนี่ยจะ 0.34 ออนซ์นะคะคือราคาอยู่ที่29เหรียญตัวนี้ก็เนี่ยราคานะตกบวกแท็กแล้วก็ประมาณ10เหรียญมั้งเนี่ยเราก็ลองขอมาลองหน่อยละกันแล้วก็พอดีว่ามันคือสีมันโอเคกับสีผิวอะค่ะคือออกจะขาวไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ซื้อมาลองดูแต่พอดีชอบไงเราก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะคะก็เรามาดูที่แพ็กเกจจิ้งกันเลยแพ็กเกจจิ้งเอาดูของตัวเล็กนะคะก็เป็นเหมือนแผ่นซีดีแบบว่าสวยเก่าเนาะเป็นกลมๆอย่างนี้แพคเกจจิ้งของแบรนด์นี้ค่ะก็ไม่ต้องบอกเนาะมันน่ารักอยู่แล้วไงคือถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวงกลมอย่างนี้เหมือนกันแต่เขาจะมีกระจกมันจะแบบเป็นฝาแบบเปิดขึ้นนะคะมีกระจกให้เป็นเนื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ด้านล่างจะเป็นพัฟให้นะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวเล็กไม่มีนะคะเขาแนะนำให้ใช้นิ้วในการเกลี่ยรองพื้นแต่เราไม่ใช้เพราะว่าใช้นิ้วไม่เป็นก็จะใช้แปรงอะนะคะเพื่อง่ายในการเกลี่ยดูสิว่าเลอะเทอะมากแล้วก็ใช้จะหมดแล้วเพราะมันเนื้อผลิตภัณฑ์มันน้อยมากอะคืองงแต่ก็ใช้ไปสักพักแล้วเหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้รองพื้นตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเป็นครีมทูพาวเดอร์นะคะคือพอลงรองพื้นปุ๊บก็เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นแป้งนะคะเขาเรียกว่าไม่จำเป็นจะต้องลงแป้งทับแต่เราลงแป้งทับด้วยนะคะก็เขามีทั้งหมด3สีมีสีไลท์มีสีมีเดียมแล้วก็มีสีดีฟนะคะตัวนี้สีมีเดียมเรามาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันดีกว่าเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะเนื้อนิ่มเลยแล้วก็เราก็ลองให้ที่ท้องแขนเอาฝั่งเดียวแล้วกันเดี๋ยวจะได้เปรียบเทียบได้นี่นะคะดูเห็นว่ามันจะออกจะขาวกว่าสีผิวเราเนาะแต่คือมันเสียอยู่อย่างของตัวนี้นะคะคือเฉดสีมีให้เลือกน้อยมีแค่3เฉดเนาะที่บอกไลท์มีเดียมแล้วก็ดีฟเนี่ยเราก็เอาสีกลางๆมาเป็นแบบปกปิดปานกลางนะคะบทปิดไม่มากเพราะเหมือนที่เห็นดูสิรอยยังเห็นอยู่เขาบอกว่าทับได้อ่านมาบอกว่าถ้าสมมติมันเขาเรียกไงปกปิดไม่พอให้ทับได้แต่ทับแล้วอ่ะมันก็ยังไม่ปกปิดอยู่ดีแต่ถามว่าชอบไหมชอบนะคือมันทำให้สีผิวแบบสม่ำเสมอขึ้นเนี่ยก็มันก็เปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งเลยดูอีกรอบนะคะแต่ที่ชอบคือเนี่ย14ชั่วโมงมันเท่านี้เดี๋ยวเราจะมาอันนี้ให้ดูเขาเรียกว่าไงซับมันให้ดู
ว่ามันมันแค่ไหนนะกระดาษสำมันกระดาษสำมันใช้ตัวเดิมนะคะ Gatsby Oil Clear Sheet ตัวนี้นะคะปกติไม่ได้ใช้สำมันตัวนี้นะเพราะว่าปกติเราใช้ของ Gatsby เหมือนกันแต่เราใช้เป็นแป้งอะค่ะตัวนั้นเพราะว่าเป็นคนไม่พกแป้งระหว่างวันจะใช้ตัวนั้นทับปุ๊บแล้วก็หน้าก็เด้งเหมือนเดิมแต่อันนี้อยากจะให้เห็นว่าหน้ามันแค่ไหนนะมาเรามาดูกันทุก14ชั่วโมงผ่านไปดูซิว่ามันเขาบอกว่าจะค่อยๆซับใช่ไหมเราค่อยๆซับเด็ดๆนี่เนี่ยมันไม่ได้ตกล่องเหมือนลงพื้นตัวอื่นแหละมันก็มันชุดๆๆซับซับอย่างลงมือซับระหว่างวันก็ไม่ต้องถูมันนะคะผลิตไม่งั้นเดี๋ยวผลิตภัณฑ์มันหลุดแล้วก็ค่อยๆซับค่อยๆซับเป็นไงล่ะหน้าเด้งเหมือนเดิมซับลงไปถึงคอแล้วนี่คือชื่อเท่านี้หนึ่งแผ่นไม่เต็มหน้าเด้งเหมือนเดิมเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะคะเพราะว่าถ่าย before ไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะถ่าย after ให้ดูว่าหลังจากซับแล้วเป็นอย่างไรบ้างเนาะค่ะถึงเวลามาสรุปกันว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ Some kind of gorgeous นะคะเป็น the foundation faker ของ benefit นะคะถ้าถามความเห็นส่วนตัวถามว่าชอบไหมชอบเพราะว่ามันเนื้อผลิตภัณฑ์มันเบานะคะแล้วก็ปกปิดปานกลางคือแล้วก็เกลี่ยง่ายแถมเนี่ยค่ะ14ชั่วโมงผ่านไปคือผิวหน้าแบบคือมันถามว่ามันไหมมันแต่มันไม่เยอะมันดูแบบว่าผิวโกลสุขภาพดีมันโอเคอะค่ะในสำหรับ14ชั่วโมงอะนะก็ถ้ามันไปก็ซับมันก็ง่ายๆนะคะแล้วก็กลับมาก็ได้ลุคอย่างนี้ไงก็คือเหมือนใหม่เหมือนแต่งหน้าใหม่เลยนะคะนี่คือข้อดีแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างคือแพ็กเกจจิ้งน่ารักพกพาสะดวกน้ำหนักเบาคือถ้าเป็นตัวไซส์จริงอะค่ะเขาจะมีทั้งกระจกมีทั้งพัฟให้ด้วยอันนั้นก็ยิ่งสะดวกมากเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยเขาให้ใช้นิ้วในการเกลี่ยเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบไซส์เล็กเขาใช้ใส่อะไรเข้าไปไม่ได้แล้วไงนะคะพอมาดูข้อเสียข้อเสียคือเฉดสีให้เลือกน้อยมีแค่3เท่านั้นเองซึ่งคนเรามันไม่ได้มีแค่3เฉดอ่ะเนาะเราก็ตัวนี้ยังออกจะขาวไปด้วยซ้ำแต่ก็ถือว่าให้อภัยได้มันก็ไม่ได้เวอร์อ่ะขาวไม่ได้เวอร์แล้วก็เราก็ปัดเขาเรียกว่าไงปั่นแป้งสีเข้มๆลงไปทับมันก็เลยโอเคหน่อยนะคะนี่แหละตัวรองพื้นที่ตอนนี้กำลังชอบอยู่นะคะก็ถ้าใครกำลังมองหารองพื้นตัวใหม่ก็ลองไปดูตัวนี้ไปลองเล่นก่อนนะคะว่าชอบใช่สิ่งที่คุณมองหาหรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ชอบแบบนี้นะคะโอเคค่ะก็ไว้คราวหน้ามีอะไรมาสวัสดีค่ะ